ื่อโลกเกิดภัยพิบัติ10อย่างนี้คือสัญญาณบ่งบอกว่าพระศรีอานได้ลงมาเกิดแล้วเรื่องราวของพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตรัยขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อพระศรีอานมาปรากฏเมื่อพระเมตรัยโพธิสัตว์จะมายกย่องศาสนาของพระตถาคตนั้นจะมีสรรพวัตถุทั้งหลายบังเกิดขึ้นแก่โลกอย่างแปลกประหลาดเหลือจะขนานับทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์นานาชนิดก็จะไม่ได้ปั่นและทอด้วยมือเหมือนดังในศาสนาของตถาคตจะมีแต่ผ้าเนื้อบริสุทธิ์ฝูงมนุษย์เขาจะไม่ติเตียนว่าเป็นขี้หูขี้ตาเขาเท่าจะวัดวาก็จะมีในยามนั้นแม่หญิงจะนุ่งสิ้นเสื้อลายเหมือนหนังแย้จะนุ่งเสื้อผ้าแขนกุดขาก้อมหญิงชายจะนุ่งผ้าเป็นอย่างเดียวกันจะว่าชายก็บ่จริงจะว่าหญิงก็บ่แม่นแม่หญิงจะหวีผมปกหน้าจะใส่ต่างหูยาวงำหน้าพ่อชายจะใส่หมวกหุ้มหน้าสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นพร้อมด้วยบุพพนิมิตอันชั่วร้ายต่างๆก็จะบังเกิดแก่โลกมากมายยิ่งนักดังนี้1ราชภัยท้าวพระยาจะบังคับเบียดเบียนพลเมือง 2. โจรภัยจะบังเกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมทั่วไป 3. อัคคีภัยไฟจะไหม้บ้านเมืองไม่ขาดสาย 4. อสุนีบาทฟ้าจะผ่าสัตว์และคนล้มตายบ่อยๆ 5. เมธนีภัยแผ่นดินจะไหวสะท้านไม่ขาดสาย 6.วาตภัยจะเกิดลมร้ายพัดบ้านเมืองพินาศ 7. อุทกภัยน้ำท่วมบ้านเมืองและเรือกสวนไร่นา 8. ทุพพภิกขภัยจะเกิดข้าวยากหมากแพงและอดอาหาร 9. พยาธิภัยจะเกิดโรคระบาดคนและสัตว์ล้มตาย 10. สัตถภัยจะรบราฆ่าฟันกันล้มตายร้ายแรงในขั้นสุดท้ายแผ่นดินจะไหวเดือนละหลายครั้งจะมีสุริยฆาตหรือจันทฆาตบ่อยครั้งจะเห็นผีพุ่งใต้บ่อยๆดาวหางและแสงประหลาดจะบังเกิดให้เห็นไม่ขาดระยะจะได้ยินเสียงดังในอากาศคล้ายระเบิดและปืนใหญ่แร้งกาจะลงบินเกาะบ้านเมืองอย่างผิดธรรมดาฝูงมนุษย์จะเดือดร้อนและขวักไขว่กันไปมาจะเกิดสงครามฆ่าฟันกันตายเหมือนใบไม้ร่วงไปทุกหนทุกแห่งแต่หลังจากภัยต่างๆได้สงบลงแล้วมนุษย์จะบริบูรณ์ด้วยศีลธรรมพระยาธรรมมิกราชจะส่งเคราะห์มนุษย์ที่ยากไร้อนาถาด้วยสมบัติบรมจักรเพื่อให้มนุษย์สมบูรณ์พูนสุขเรื่องราวของพระศรีอานได้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านของไทยและประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่มีปรากฏที่อินเดียหรือศรีลังกาแต่อย่างใดเรื่องเล่าของพระศรีอานมีตำนานอยู่ที่วัดไลจังหวัดลพบุรีและได้มีประเพณีชักพระศรีอานที่ยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนทั่วไปไม่ค่อยมีคนทราบเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักตำนานเกี่ยวกับวัดไลที่วัดนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งประชาชนเลื่อมใสศรัทธามากคือพระศรีอานโดยมีตำนานเล่าเกี่ยวกับพระศรีอานนี้ว่าชายแก่คนหนึ่งชื่อว่ามนทาหมั่นทำบุญรักษาศีลภาวนาอยู่เป็นนิดเพื่อจะได้มีอายุยืนให้ถึงสมัยพระศรีอานมาโปรดโลกมนุษย์ก่อนจะตายแกได้สั่งญาติไว้ว่าให้เอาศพแกไว้7วันแล้วค่อยเผาเมื่อเท่ามนทาตายไปด้วยบุญกุศลที่แกได้สร้างสมไว้พระอินทร์จึงเป็นผู้มารับวิญญาณและแจ้งแก่ว่าพระศรีอานมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วและบวชเป็นพระอยู่วัดไลแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรพระอินทร์จึงมอบดอกบัวหนึ่งดอกแก่เท่ามนทาเพื่อนำไปกราบพระศรีอานแล้วส่งวิญญาณแกกลับสู่ร่างเท่ามนทาฟื้นขึ้นมาแล้วเล่าเรื่องไปพบพระอินทร์ให้ญาติพี่น้องฟังและรีบไปวัดไลเมื่อไปถึงพระกำลังสวดปาติโมกข์อยู่ในโบสถ์แกจึงนั่งรออยู่ที่บันไดโบสถ์พร้อมกับพนมมือ
ชูดอกบัวขึ้นถวายพระได้เดินออกจากโบสถ์ทีละรูปแต่ไม่มีพระองค์ใดรับดอกบัวเลยเนื่องจากพระมองไม่เห็นดอกบัวเห็นเพียงเท่ามนทานั่งพนมมืออยู่เมื่อพระออกจากโบสถ์จนหมดแล้วเท่ามนทาจึงถามเนนว่าพระวัดนี้หมดแล้วหรือเนนบอกว่ายังมีอีกรูปหนึ่งชื่อพระศรีวันนี้อาพาธไม่ได้ลงโบสถ์แกจึงรีบไปหาพระศรีที่กุฏิเพื่อถวายดอกบัวพระศรีเห็นดอกบัวก็รีบลุกขึ้นรับเท่ามนทารู้ทันทีว่าเป็นพระศรีอานยังความปราบปลื้มปิติให้แก่เท่ามนทาเป็นอย่างยิ่งจึงขออยู่รับใช้พระศรีอานโดยพระศรีอานไม่ให้แก่เล่าเรื่องที่พระศรีอานลงมาเกิดในโลกมนุษย์และบวชเป็นพระอยู่วัดไลอยู่ต่อมาพระศรีอานก็ถึงแก่มรณภาพพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมกันหล่อรูปพระศรีอานแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จพระอินทร์จึงแอบมาหล่อให้ในเวลาเพลที่ภิกษุสามเณรไปฉันเพลเมื่อกลับจากฉันเพลก็เห็นรูปหล่อพระศรีอานเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นที่น่าอัศจรรย์พุทธทํานายพื้นเมืองเรื่องพระศรีอานในสมัยหนึ่งพระพุทธโคดมได้เสด็จเลียบมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิซึ่งไหลผ่านภูเขาตักคีรีพระองค์ลงส่งน้ำเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าอาบตากไว้บนฝั่งแม่น้ำจึงเสด็จขึ้นประทับอยู่บนภูเขาลูกนั้นมีลิงแม่ลูกอ่อนฝูงหนึ่งอุ้มลูกออกจากชายป่าพรันก็ถ่ายอุจจาระของมันลงบนผ้าอาบของพระองค์ซ้ำเอาหวานเล่นเสียเลอะเทอะคงเหลืออยู่ชายเดียวณบัดนั้นก็ได้มีนกยางปอนนกยางขาวตัวหนึ่งบินมาจับลงที่ศีรษะของแม่ลิงตัวหนึ่งแล้วก็เหลียวหน้ามองไปโดยรอบทั่วทุกทิศในทันใดรัศมีซึ่งเป็นสีต่างๆได้พุ่งปราดออกจากพระเขี้ยวทั้งสี่ของพระพุทธเจ้าพระอานนท์ผู้อุปถากจึงทูลถามเหตุการณ์อันประหลาดนั้นพระองค์ทรงตรัสพยากรณ์ว่าดูก่อนอานนท์ผ้าอาบของตถาคตได้แก่ศาสนาที่ตถาคตวางไว้ลิงแม่ลูกอ่อนที่มาถ่ายมูลเลอะเทอะหมดทั้งสามชายนั้นได้แก่กองทัพซึ่งจะมารบราฆ่าฟันกันตายเหลือที่จะขนานับศาสนาของตถาคตจะเสื่อมสุดไปถึง3ใน4ส่วนคงค้างอยู่แต่เพียงส่วนเดียวและนกยางขาวที่บินมาจับหัวแม่ลิงนั้นคือพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์จะมาปราบอธรรมและช่วยสืบอายุศาสนาของตถาคตเริ่มตั้งแต่ 2,500 ปีขึ้นไปจนครบ 5,000 ปีตามบุพกรรมสัญญาที่มาระหว่างพระพุทธเจ้าองค์ที่4และพระพุทธเจ้าองค์ที่5ทำให้องค์พระเมตไตรโพธิสัตว์จะต้องมาช่วยสืบอายุพุทธศาสนาของพระพุทธโคดมจวบจนครบพุทธกาลดังนี้แลและในระหว่างการแห่งการรักษาศาสนาจักรอำนาจสิทธิแห่งวงศาสนาจักรยังเป็นของพระพุทธองค์เจ้าที่4แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น